ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีฟีเจอร์ครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่กับพี่เมลนะครับจากร้าน Pro Plug In ครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรครับพี่ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับ iOS ที่เราเดินมาดูแล้วเมื่อกี้แต่เราไม่ได้สัมผัสใช่ทีนี้เราก็จะมาเจาะลึกอีกขึ้นมาอีกนิดซึ่งเราจะมาทดสอบทดลองกับตัว iPad ใช่ครับด้วยเทคโนโลยีอย่างนี้คือ iPad มันไม่ได้เป็นเพียงแค่แท็บเล็ตเครื่องหนึ่งมันยังสามารถเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงได้ด้วยโดยต่อร่วมกับอุปกรณ์ที่กำลังจะสาธิตให้ดูซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอุปกรณ์พวกนี้สามารถต่อเข้ากับ iPod iPhone ได้ทั้งหมด iPhone เนี่ยได้ iPod ก็ต้องเป็นบางชิ้น iPod Touch เท่านั้นครับ iPod Shuffle iPod Nano อะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วส่วนของถ้าเกิดเป็น Mac พวก Mac ก็ฮะเครื่องถ้าเป็นแบบพวกเครื่อง Mac คอมพิวเตอร์ Mac ก็ได้นะครับผมจำแต่แค่บางรุ่นวันนี้เรามีตัวไหนมาแนะนำครับพี่ก็เดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้ครับน่ารักเล่นง่ายๆตัวนี้ชื่อว่า Ion รุ่นเป็น No Apprentice นะครับก็คือตัวมันเนี่ยก็ดูเหมือนมันจะเป็นแบบคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ครับแต่ของมันก็คือทำงานร่วมกับแอปบน iPad จริงๆมันใช้ได้เกือบทุกแอปที่เป็นแอปเครื่องดนตรีใช้กับอย่างที่นิยมใช้ก็จะเป็นกราดแบนการเซตอัพก็ง่ายมากๆเลยตัวมันเนี่ยเป็นสามารถเป็นสแตนได้อ๋อครับการเชื่อมต่อก็สายแจ็ค30พินเนี่ยฮะเสียบเข้าไปได้เลยเปิดเครื่องรันแอปขึ้นมาก็เป็นแอปเนี่ยฮะอย่างนี้อย่างนี้คือเราก็ใช้ตัวคีย์บอร์ดเนี้ยเล่นเสียงจากแอปกาลาดแบนอะไรพวกนี้ได้เลยแล้วมันมีอะไรพิเศษพวกเอฟเฟกต์อะไรไหมพี่หรือว่าจะต้องปรับในส่วนของแอปเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของแอปนะครับแล้วมันยังสามารถใช้บันทึกเสียงได้เงี้ยสมมติผมอยากจะบันทึกไอเนี่ยเล่นเป็นโนแล้วบันทึกเข้าไปในแอปเงี้ยผมก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เพื่อไปสั่งงานเสียงพวกนี้แล้วให้บันทึกลงก็คือเรคคอร์ดผ่านตัวแอปใช่ครับแล้วก็เอามาใช้ได้เลยใช่เลยงั้นมีอีกตัวนึงนี่ก็ที่ผมเห็นตัวนี้ครับเอาไว้บันทึกเสียงตัวนี้จัดว่าเป็น audio interface อันนี้เป็น audio interface สำหรับ iOS เลยอ๋อก็คือบันทึกกีตาร์บันทึกเสียงร้องลงใช่ไมโครโฟนที่เป็นเสียงร้องเราหรือว่าจะเป็นแบบกีตาร์อะไรพวกนี้บันทึกเข้า iPad ได้เลยโดยผ่านอุปกรณ์ชิ้นนี้ฮะแล้วเรื่องของคุณภาพเสียงครับพี่คุณภาพเสียงก็ได้ในระดับนึงนะฮะคือจริงๆมันถือว่าเป็นซาวด์การ์ดด้วยมั้ยพี่ก็ใช่ครับมันเป็นผ่านแปลงผ่านที่บน iPad ใช่งั้นเดี๋ยวเราลองทดสอบดีกว่าลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นจริงๆมันต่อพร้อมกันได้ด้วยต่อพร้อมกันได้ด้วยครับไม่เป็นไรเราต่อแยกผมว่าต่อแยกดีกว่าเนี่ยเชื่อมต่อง่ายๆครับผมเชื่อมต่อผ่านช่องหูฟังของเขาครับผมนี่ครับวิธีการเชื่อมต่อก็ผ่านช่องหูฟังครับสายเดียวเลยไม่ต้องลงอะไรไม่ต้องลงไดเวอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยครับแล้วต้องมีแอปไหมพี่แอปก็คือเป็นแอปบันทึกเสียงอะไรก็ได้ก็คือส่วนของช่องเชื่อมต่อก็จะมีเป็น2 in 1ใช่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคอมโบแจ็คครับก็คือจะเป็นแบบใช้แบบแจ็คไมค์แบบนี้ฮะที่เราเรียกว่า XLR หรือจะเป็นแบบแจ็คโฟนที่เป็นแจ็คกีตาร์เนี่ยใช้ไปในช่องเดียวกันได้เลยก็คือเสียบอะไรก็ได้ครับผมครับหลังจากที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เปิดแอป GarageBand ขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของ Audio Recorder ครับเนี่ยอย่างนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วครับลองดูจากที่หน้าจอคือจะเห็นว่าสัญญาณเสียงผมเนี่ยเข้าไปสู่ที่ตัวแอปแล้วทีนี้พอเราจะเริ่มเรคคอร์ดกดได้เลยครับอ๋อแค่เรคคอร์ดตรงนี้คือตอนนี้เรคคอร์ดแล้วตอนนี้คือเริ่มเรคคอร์ดแล้วทดสอบครับ1 2 3 4 Pro Plug In ครับผมก็คือจะมีลายเสียงขึ้นใช่ครับเป็นสเตอริโอใช่ฮะอันนี้คือเราก็สามารถบันทึกเสียงได้ถ้าเป็นกีตาร์ก็เหมือนกันก็คือใช้วิธีการบันทึกไม่แตกต่างกันก็คือเอากีตาร์เสียบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่จริงๆมันจะมีส่วนของต่อลำโพงด้วยถ้าเกิดเราอยากฟังเสียงมาซึ่งตัวนี้ก็ต่อลำโพงออกมาได้ใช่ครับก็คือมันจะมีช่องช่องเอาพุทด้านหลังคือจะต่อเป็นหูฟังก็ได้หรือจะต่อเป็นลำโพงแต่ตอนนี้เราไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อแล้วนี่สาธิตให้ดูเฉยครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ iOS ที่ทางพี่เมลจาก Pro Plug In มาแนะนำในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่เมลมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ที่ Pro Plug In นะครับเรามีอะไรมานำเสนอติดตามชมกันครับ